จากกระแสะเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับผมที่ได้มีกลุ่มคนกลุ่มนึงเนี่ยเขาได้ไปทําการประท้วงนะครับเกี่ยวกับตาหารานะครับผมก็ปรากฏว่าโดนยับเลยครับไม่ได้ตาหารานะครับที่โดนยับกลุ่มคนกลุ่มนั้น,น,นเนี่ย โดนยับเลยครับผมและสําหรับใครที่ติดตามเพจผมอยู่นะครับก็คงจะเดาได้นะครับผมว่ากลุ่มนั้นเป็นกลุ่มอะไรเอาเป็นว่าเราจะไม่พูดถึงกลุ่มนั้นแต่เราจะมาให้ความรู้แล้วก็ความเข้าใจเกี่ยวกับในเรื่องของตาหาห้านกันดีกว่านะครับโดยวันนี้เนี่ยผมติดธุระภารกิจผมจะต้องมารับรถเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงไม่สามารถที่จะทําคลิปอธิบายหรือว่าสรุปต้นตอของการเกิดหาล้านในประเทศไทยหรือว่าอะไรต่างๆนานา,นาได้ ฉะนั้นเนี่ยไอคลิปในส่วนของความเข้าใจที่ผมจะมารวบแล้วก็อธิบายทีเดียวเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําในคลิปครั้งหน้าส่วนในวันนี้เดี๋ยวผมจะเอาคลิปซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตาหาล้านกับ CP นะคบผมเป็นคลิปเมื่อ10ปีก่อนเพื่อให้เพื่อนๆต่างศาสนานะครับผมได้รู้แล้วก็ได้เข้าใจว่าเหตุใดผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในประเทศถึงได้มีความต้องการที่จะติดตาหาล้านอยู่ในสินค้าของตนนะครับ ขึ้นชื่อว่าสินค้าฮาล้านนั้นหมายถึงสิ่งที่ถูกอนุมัติตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามเป็นที่ปรารถนาของชาวมุสลิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารฮาล้านเพราะเป็นสินค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์เพื่อการบริโภคได้โดยไม่ผิดหลักศาสนาอิสลามทำให้นักการค้าทั่วโลกขณะนี้กำลังจ้องจับจะบุกตลาดอาหารฮาล้านเพราะว่าเป็นตลาดเฉพาะที่มีศักยภาพในการขยายตัวสูงขณะที่ประชากรชาวมุสลิมทั่วโลกมีจำนวนเกือบ1,600ล้านคน โดยภายในปีพศ2568ชาวมุสลิมจะมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ30ของประชากรโลกเช่นเดียวกันกับผู้จำหน่ายไก่รายใหญ่ของไทยอย่าง CPF เป็นอีกผู้ประกอบการหนึ่งที่ผลิตอาหารแปรรูปเนื้อไก่ให้ถูกต้องตามมาตรฐานฮาลาลของคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยในการรับรองโรงฆ่าไก่ที่ถูกต้องตามหลักศาสนาหรือฮาลาลและโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ในประเทศไทย ปัจจุบันบริษัท CPF ส่งออกไก่สดไปยังประเทศมุสลิมปริมาณกว่า1 2 0 0 0ตันต่อปีมีมูลค่าถึง960ล้านบาทโดยมีตลาดหลักคือประเทศบาเรนดูไบและมาเลเซียซึ่งที่โรงงานแปรรูปเนื้อไก่มีนบุรีในเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหารนี้มีพนักงานเป็นมุสลิมกว่าร้อยละของจำนวนพนักงานทั้งหมดเป็นโรงงานที่ผลิตอาหารแปรรูปเนื้อไก่และส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศมุสลิม ณบริเวณนี้นะครับเป็นห้องที่ถูกควบคุมไว้ที่อุณหภูมิ12องศาเซลเซียสของโรงงาน CPF ครับซึ่งสายการผลิตที่ออกมานี้นะครับจะส่งออกไปจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศครับเพื่อความเชื่อมั่นของมุสลิมทั่วโลกผู้บริหาร CPF ได้แสดงความพร้อมที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนที่จะเป็นผู้นาในการส่งออกไก่ของประเทศในอนาคต ปัจจุบันมีฐานการผลิต12ประเทศ46จุดขายไก่ทุกตัวของ CP นะครับเป็น,ปนหาลานทุกตัวเพราะฉะนั้นใ,นในการเข้าไปขายในตลาดก็ไม่มีความแตกต่างอะไรถือว่าเราทําตามกฎกฎข้อบังคับต่างๆก็จะทำให้เราสามารถขายไปได้ทั่วทั่วๆไปนะครับ,รบข,อของผู้บริโภคทุกประเทศนะครับ ที่ผ่านมา UAE ได้อนุมัติรับรองตราฮาล้านของไทยและประกาศอนุญาตนำเข้าไก่ต้มสุกฮาล้านจากไทยผู้ประกอบการต้องศึกษาข้อกำหนดต่างๆตามหลักศาสนาเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตให้ถูกต้องและมีมาตรฐานในระดับสากลเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศด้วยสักชานชัยอักพง์ถ่ายภาพวุฒินาันนาหิมเนชั่นทีวีรายงาน ก็ประมาณนี้แหละครับผมหลักๆของการที่อาสินค้าเนี่ยติดตาหาล้านนะครับก็ไม่ได้เป็นอะไรไปมากกว่ามันจะเป็นการที่แบบว่าเอื้อประโยชน์ผลประโยชน์ผลประกอบการต่อธุรกิจของผู้ที่มายื่นขอตาหาร้านนั่นเองครับผมเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะครับผมจะมารวบรวมความรู้เกี่ยวกับตาหาล้านไว้ให้รวมทั้งอธิบายทุกข้อที่สงสัยเกี่ยวกับตาหาล้านนะครับผมเอาไว้ครั้งหน้ามาเจอกันอีกรอบนะครับ